ร้องปปช.สอบสก.ก้าวไกลตีชัดชาติลาออกเส้นทุจริตเครื่องออกกำลังกายวัชระชงอนุทินสอบทุกโครงการมันก็คล้ายๆกับภาษิตโบราณที่ว่าพบเด็กสร้างบ้านพบหัวล้านสร้างเมืองแล้วขอให้เกิดความเสียหายกับเงินภาษีกรของพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีเสียภาษีขยะเสียภาษีน้ำเสียเสียภาษีต่างๆนานาแล้วในที่สุดก็ไปทุจริตคอร์รัปชันกันเรื่องนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งผมจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงดูแลกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขอให้ดำเนินการตรวจสอบทุกโครงการของกรุงเทพมหานครโดยด่วนที่สุดวัชระยื่นปปช.สอบทุจริตจริยธรรมผู้ว่าสก.พรรคก้าวไกลเรียกร้องให้ชัดชาติลาออกเซ็นทุจริตเครื่องออกกำลังกายยกภาษิตคบเด็กสร้างบ้านคบหัวล้านสร้างเมืองเสนอมท.1สอบทุกโครงการ10มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และประธานกรรมการปปช.ทุกคนผ่านงานสารบัญปปช.ในหนังสือร้องเรียนระบุว่าได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนให้ยื่นหนังสือกับสำนักงานปปช.เพื่อดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครจำนวน9โครงการวงเงินงบประมาณ 77,730,000 บาทดังนี้ 1. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วงเงินงบประมาณ10ล้านบาทวันที่ลงนามในสัญญา20ธันวาคม2566 2. จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายศูนย์กีฬามิตรไมตรีวงเงินงบประมาณ 455,250 บาท76สตางค์วันที่ลงนามในสัญญา7พฤศจิกายน2566 3. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย11รายการศูนย์กีฬาวารีพิรมวงเงินงบประมาณ5ล้านบาทวันที่ลงนามในสัญญา13ธันวาคม25664. ซื้อครูพันเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย11รายการศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัศน์วงเงินงบประมาณ5ล้านบาทวันที่ลงนามในสัญญา13ธันวาคม2566 5. ซื้อครูพันเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย10รายการศูนย์กีฬามิตรไมตรีวงเงินงบประมาณ 10.670 ล้านบาทวันที่ลงนามในสัญญา1มีนาคม2567 6. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย16รายการสำหรับศูนย์นันทนาการวัดวงเงินงบประมาณ 11.520 ล้านบาทวันที่ลงนามในสัญญา15มกราคม2567 7. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย21รายการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72วงเงินงบประมาณ 11.820 ล้านบาทวันที่ลงนามในสัญญา1มีนาคม2567 8. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย21รายการศูนย์กีฬาอ่อนนุชวงเงินงบประมาณ 15.370 ล้านบาทวันที่ลงนามในสัญญา1มีนาคม2567 9. ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับศูนย์นันทนาการสังกัดส่วนนันทนาการวงเงินงบประมาณ 17.9 ล้านบาทวันที่ลงนามในสัญญา25มีนาคม2567รวมทั้งการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครกับบริษัทวาล็อกสปอร์ตอีควิปเมนต์จำกัดระหว่างปีงบประมาณพุทธศักราช2565ถึง2567ทุกโครงการเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาสูงหรือแพงกว่าราคาท้องตลาดและบริษัทคู่สัญญาไม่เคยมีการซื้อขายกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอื่นใดยกเว้นกรุงเทพมหานครไม่มีหน้าร้านไม่มีพนักงานไม่มีสต๊อกสินค้าแต่ชนะงานจริงหรือไม่ทั้งนี้ขอกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำกับดูแลประธานสภากรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลทุกเขตที่ลงมติเห็นชอบคำแปรยตินี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพญาไทในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ2567มีที่มาจากงบแปรยติของผู้บริหารข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและบริษัทเอกชนกับพวกสว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตหรือไม่และฝ่าฝืนระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2552รวมทั้งจริยธรรมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการและข้าราชการตามกฎหมายจริยธรรมที่เกี่ยวข้องหรือไม่และผิดพรบ.หัวหรือไม่ทั้งนี้นายวัชระเด็กขอให้สำนักงานปปช.ดำเนินการกับข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้การเป็นประโยชน์ไว้เป็นพยานด้วยพร้อมกล่าวด้วยว่าหากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ตนทราบและพี่น้องประชาชนทราบภายใน15วันด้วยนายวัชระกล่าวว่าขอเรียกร้องให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีจริยธรรมและสปิริตสูงลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะไม่สามารถควบคุมดูแลเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนได้และเงินที่ทุจริตนี้เป็นงบแปรยติของผู้บริหารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของคณะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหตุนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นผมขอเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาตรวจสอบดูแลทุกโครงการของกรุงเทพมหานครเมื่อเกิดเรื่องนี้ทำให้นึกถึงภาษิตโบราณที่ว่าคบเด็กสร้างบ้านคบหัวล้านสร้างเมืองการสอบราคาแล้วเห็นว่าราคาต่างๆนั้นมีราคาที่แพงเกินจริงนี่ครับคือเอกสารหลักฐานที่ผมนำมายื่นต่อคณะกรรมการปปช.ในวันนี้ซึ่งมีการระบุว่าเครื่องวิ่งไฟฟ้าเครื่องวิ่งไฟฟ้านี่ราคาถึงเครื่องละ 759,000 บาทเครื่องวิ่งไฟฟ้าราคาถึง 759,000 บาทซื้อตั้ง6เครื่องนะครับเครื่องก้าวเดินในอากาศชนิดแท่นวางเท้าราคาถึงเครื่องละ 656,000 บาทหรือจักรยานแบบเอ็นปั่นราคาถึงเครื่องละ 426,000 บาทจักรยานแบบนั่งปั่นเครื่องละ 483,000 บาทเครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบอเนกประสงค์ถึงเครื่องละ 690,000 บาทเครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบอเนกประสงค์ 720,000 บาท